้อ20ถ้ากำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง ED แล้วกำหนดว่ามุม A B C มีค่าเท่ากับ30องศามุม B C D มีค่าเท่ากับ90องศาและมุม C D E มีค่าเท่ากับ60องศาถามว่าข้อใดผิดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูที่รูปนะเรามาดูที่ช้อยก่อนแป๊บหนึ่งข้อ1บอกว่ามุม B A C บวกด้วยมุม A C D มีค่าเท่ากับ240องศาข้อ2มุม CED บวกด้วยมุม ECD มีค่าเท่ากับ120องศาข้อ3มุม BAC บวกกับมุม CED เท่ากับ180องศาข้อ4มุม BCA บวกกับมุม BAC มีค่าเท่ากับ120องศาทีนี้เรากลับมาดูที่รูปก่อนนะเรามาใส่ข้อมูลของรูปให้เต็มก่อนโอเคไหมจะได้ทำโจทย์ข้อนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะมาเขาบอกว่าเส้นนี้ถูกไหมเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง ED น้องก็ต้องรู้คุณสมบัติของเส้นขนานก่อนพี่ขอแทรกคุณสมบัติของเส้นขนานนิดนึงนะเพราะเป็นสิ่งที่น้องทุกคนจะได้ใช้และได้เจอบ่อยๆแน่ๆในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกไหมพี่กำหนดให้คล้ายกันในโจทย์ก็ได้พี่กำหนดเส้นตรง AB เส้นตรง CD ขนานกันเมื่อไรก็ตามแล้วมีเส้นขนานแล้วมีเส้นหนึ่งตัดชึบพี่บอกเลยว่าคุณสมบัติที่น้องจำให้ได้คือ1มุมนี้กับมุมนี้เอ๊ะพี่ถามว่ามุมสีแดงที่พี่แรงเอาลงไปเนี้ยสองมุมนี้มีคุณสมบัติเท่ากันเนื่องจากเหตุผลคืออะไรคุณสมบัติเท่ากันเนื่องจากเป็นมุมแย้งซึ่งกันและกันถูกไหมมุมที่อยู่ภายในด้านตรงข้ามของเส้นตัดเนี่ยเขาเรียกอีกมุมนึงว่าเป็นมุมแย้งซึ่งมีค่าเท่ากันมุมนี้ก็มีค่าเท่ากับมุมนี้เพราะเป็นมุมตรงข้ามและมุมตรงนี้ก็ต้องรวมกันได้180เพราะเป็นมุมในเส้นตรงแต่ถ้าลบครบรอบ360องศาก็คือเป็นมุมวงกลมนั่นเองถูกไหมอีกมุมนึงที่น้องจะต้องรู้จักคือมุมนี้ถ้าพี่บอกว่าพี่เอามุมสีแดงรวมกับมุมสีเขียวพี่บอกว่าเท่ากับ180ถามว่าใช้คุณสมบัติอะไรคุณสมบัติก็คือมุมนี้กับมุมนี้คือเป็นมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาเสมอโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ก่อนว่าถ้าเอามุม2มุมมารวมกันจะต้องได้180องศาเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้จักคุณสมบัติคร่าวๆของเส้นขนานแล้วเนี่ยน้องก็สามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้ง่ายขึ้นถูกไหมกลับมาดูที่โจทย์เรามาเติมโจทย์กันดีกว่าเรามาดูซิข้อมูลที่โจทย์เขาให้เราเติมลงไปในรูปครบแล้วหรือยังหรือโจทย์ให้มาแล้วครบแล้วหรือยังข้อ1บอกว่าเอ้ยขอโทษทีค่ะA B C เท่ากับ30องศา A B C 30องศาถูกต้อง B C D 90องศาสัญลักษณ์อย่างนี้คือมุมฉากหรือมุม90องศานะคะ B ขอโทษที C D E 60องศา C D E โอเคนะถามว่าข้อไหนผิดระวังนะโจทย์ถามข้อผิดนะอย่าเผลอไปตอบข้อถูกนะใครตอบข้อถูกเสียดายคะแนนเลยนะคะเริ่มต้นที่ช้อยข้อ1ก่อนโอเคเปล่าข้อ1บอกว่ามุม B A C เอ๊ะขอโทษทีค่ะก่อนที่พี่จะไปดูที่ช้อยพี่เติมข้อมูลในโจทย์ก่อนดีกว่าพี่บอกว่าเส้น2เส้นนี้ขนานกันถูกไหมถ้ามุมนี้30ถ้าเส้นนี้เป็นเส้นที่ลากปัดมาอย่างนี้มีมุมไหนที่เราเติมลงไปได้บ้างอีกถ้ามุมนี้30มุมนี้เป็นมุมฉากถูกไหมมุมนี้ก็ต้อง60แล้วถ้ามุมนี้เป็นมุมเส้นตรงอันนี้เอาไปแล้ว90มุมเส้นตรงคือ180ถูกไหมอันนี้90นี้ก็ต้องเหลือ30องศาอันนี้ก็ต้องเป็น90องศาเหมือนกันอ่ะได้ครบแล้วมาดูที่ข้อ1เลย BAC BAC 90องศาบวกกับ ACD ACD อย่างนี้ถูกไหมเป็นมุมป้านถูกไหมมุมป้านคือมุมที่เกิน90องศาโอเคนะ90บวกกับ60เป็น100เท่าไหร่นะ150ถูกไหมฉัน90บวก150กลายเป็น240ถูกหรือผิดถูกแล้วตอบไหมไม่ตอบเพราะโจทย์ถามข้อผิดอย่าเผลอตอบไปนะข้อ2บ้าง
CED CED 90องศาถูกไหมบวกกับ ECD ECD 30องศา90บวก30เป็น120ถูกไหมถูกตอบไหมไม่ตอบนะข้อ3 BAC BAC 90องศาถูกไหม CED ล่ะ CED ก็90องศาเหมือนกัน90บวก90เป็น180ข้อนี้ก็ถูกอีกส่วนข้อ4 B C A B C A 60องศาถูกเปล่าบวกกับ B A C B A C 90องศาเพราะเป็นมุมฉาก90บวก60ได้120เปล่าไม่ใช่ถูกไหมได้150เพราะฉะนั้นข้อที่ผิดสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือข้อ4ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อไหนเป็นข้อผิดน้องก็ต้องตอบข้อ4ซึ่งอีกทีนึงถ้าน้องเจอโจทย์อย่างนี้พยายามดูก่อนว่าน้องจะต้องเติมข้อมูลอะไรลงไปในโจทย์บ้างแล้วก็ค่อยๆไล่คุณสมบัติของมุมซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญในการทำโจทย์ข้อนี้คือคุณสมบัติของเรื่องสามเหลี่ยมแล้วก็เส้นขนานถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้งี้ปุ๊บน้องก็มาไล่เลยข้อไหนถูกอย่าไปตอบเพราะถามข้อผิดแล้วก็ข้อที่ผิดก็เลยมีข้อเดียวคือข้อ4เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะ